ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยมีกระแสข่าวอันหนึ่งเกี่ยวกับดาราท่านหนึ่งโพสต์ขอโทษกับการที่ในตัวเองเนี่ยเคยพูดถึงการแกล้งเพื่อนในสมัยวัยเรียนเนาะเราเองก็นั่งนึกย้อนกลับไปในวัยเด็กเราก็คงมีเรื่องที่เราเคยแกล้งเพื่อนแล้วก็เคยถูกเพื่อนแกล้งเหมือนกันมันสามารถมองวัฒนธรรมการกลั่นแกล้งเนี่ยในมิติอื่นได้หรือไม่มันความสลับซับซ้อนมากกว่าแค่การที่ A ใช้ความรุนแรงต่อ B เราจะมาแก้ตัวแก้ต่างหรือเปล่ามาซับฟอกให้ความชอบธรรมกับการกลั่นแกล้งเอองานชิ้นนี้ไม่ได้ต้องการที่จะฟอกขาวหรือมอบความชอบธรรมให้กับวัฒนธรรมการกลั่นแกล้งแต่ต้องการพยายามทำความเข้าใจว่าสาเหตุที่วัฒนธรรมการกลั่นแกล้งอ่ะมันถูกผลิตขึ้นมาและถูกทำรงรักษามันไปเกี่ยวอะไรกับเรื่องกระบวนการสร้างทำรงรักษาและผลิตซ้ำความเป็นชายในพื้นที่โรงเรียนผ่านวัฒนธรรมการกลั่นแกล้งเนี่ยมันเป็นยังไง